ชาวจีนนะครับเป็นนักชกชาวจีนแต่ว่าดูรูปร่างในอ้วนเลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับยกที่หนึ่งนี่จะเป็นโหดบรรทานะครับคู่นี้โอ้โหคนแรกเลยครับจีนตัวนี้ขาวชั่วเลยแต่อ้วนนี่หมดปัญหานะครับฝ่ายแดงเป็นคิดต้นใหม่ลองเทิร์นครับโอ้โดนหมัดนะครับทีมนี้เขามีหมัดนะครับเอาละครับชกเงินอ้วนนี่อย่าประมาทอย่าประมาทโดยจีนนะครับยกไปยกแรงไปยังไงยังไงเอาแรงไปยกแรงไปเออนั่นแหละตัดออกมาตัดออกไปตัดไปเออตัดไปแทงตัดไปเออตัดไปตัดไปแทงยกที่หนึ่งนะครับเป็นทีเจียฟูผู้เป็นม่วงนะครับพัทยาใส่สามตรงข้ามส่วนอาหารมุมอร่อยนะครับมีมวยให้ชมกันทุกวันนะครับวันละ5คู่มวยเริ่มชกก็ประมาณทุ่ม20นาทีนะครับมวยชาวไทยนี่มาตามชมฟรีนะครับมีทุกวันให้แฟนๆได้ตามชมกันฟรีครับมาตามชมกันได้นะครับเสร็จภารกิจก็มานั่งชมมวยเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับมวยไทย3ยกนะครับฝ่ายแดงนี่เป็นสิทธิ์รุ่นใหม่ของท่านร็อกเกอร์นะครับว่ารูปร่างดีได้เลยเดียวแต่น้ำเงินนี่เป็นมวยจีนนะครับนักชกจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับที่ชอบชื่นชมมวยไทยแต่ว่าดูรูปร่างนี่อ้วนชุกเลยเดียวนะครับเขาจิตใจรักมวยไทยนะครับยังไม่เป็นมวยเท่าไหร่นะครับระบบหายใจนี่ยังไม่ดีนะครับดูว่าจะกระแผ่วลงไปนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนักชกจีนดูทางอ้วนอะไรเยอะแต่ยังมีหมัดที่อันตรายอยู่นะประมาทไม่ได้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นนักชกชาวจีนนะครับรูปร่างนี่อ้วนเลยเดียวนะครับสำหรับฝ่ายเงินนะครับยกนี้ยกที่สองครับลองเถอะติดตามชมเพจชมรมมวยสยามภาคตะวันออกนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้จะไปต่อยบ้านจะต่อยบ้านเอาไป4นะครับของวันนี้ยกที่2ทางเดินมาจะไปยกเลยยกเข่าเลยฮะไปเลยไปไปเดินเดินเลยเดินเลยทางตรงจีนนะครับแต่ว่าดูระบบหายใจไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็จีนอันนี้ยังใหม่อยู่นะครับแต่ว่า
อยากชกนะครับก่อนจะกลับบ้านเนี่ยขอขึ้นสังเวียนมวยไทยสักไฟนึงจิตใจสู้นะครับแต่ว่าอย่างเป็นมวยพอสมควรนะครับเป้าใหญ่หรือเปล่าเหมือนนะครับเป้าใหญ่หรือเปล่าเราจะไปจิตใจสู้แต่ว่าทำได้ทำไปเลยทำได้ทำไปกรรมการดูว่าอันตรายนะครับสำหรับนักชกชาวจีนกลับไปบ้านก็จะได้พูดคุยกับเพื่อนว่าเป็นชกมวยนะ